สวัสดีค่ะเรามาถึงบทเรียนที่2ของรายวิชาการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel กันแล้วนะคะในบทเรียนนี้มีชื่อว่าการใช้งานเบื้องต้นการกำหนดรูปแบบการจัดการกับข้อมูลและการสร้างกราฟค่ะในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เริ่มฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติการใน4หัวข้อด้วยกันได้แก่ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นการกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์นะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมากรวมไปถึงในเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการสร้างและปรับแต่งกราฟประเภทต่างๆไงล่ะคะสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติการในเรื่องของการใช้งาน Excel เบื้องต้นผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับในเรื่องของตารางข้อมูล Worksheet การเลือกเซลและกลุ่มเซลการย้ายข้อมูลการคัดลอกข้อมูลการแทรกข้อมูลลบข้อมูลในเรื่องของการย่อขยายมุมมองการทำงานการปรับขนาดความกว้างความสูงของคอลัมน์และในเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการตึงแถวหรือคอลัมน์ค่ะเรามาเริ่มศึกษาและฝึกปฏิบัติการกันเลยนะคะตามที่ได้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้นผู้เรียนยังจำกันได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ในแต่ละส่วนใช้สำหรับทำหน้าที่อะไรบ้างซึ่งอาจารย์ได้อธิบายหลักการทำงานของแต่ละแถบเครื่องมือของหน้าต่าง Excel ไปแล้วนะคะน่าจะคุ้นเคยและจำกันได้ดีแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มในส่วนของตารางข้อมูลหรือ Worksheet เมื่อเราเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาเราจะเจอกับหน้าต่างของ Worksheet ก็เปรียบเสมือนกับเป็นกระดาษ1แผ่นและในกระดาษแผ่นนี้จะมีการแบ่งตารางออกเป็นช่องๆแต่ละช่องเราจะเรียกว่าเป็นเซลล์ค่ะในส่วนของขนาดตารางข้อมูลในแต่ละ Worksheet นั้นนะคะถ้าเราพิจารณาในด้านคอลัมน์ก็จะเริ่มตั้งแต่คอลัมน์ A B C D ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคอลัมน์สุดท้ายล่ะคะคอลัมน์สุดท้ายใน Excel นะคะจะเป็นคอลัมน์ที่มีชื่อว่า X F D ค่ะถ้าเรามาจนถึงคอลัมน์ที่เป็น X F D นั่นหมายความว่าเรามีทั้งหมด 16,384 คอลัมน์เลยนะคะแล้วในส่วนของด้านโรนะคะในส่วนของด้านโรนะคะถ้าเราพิจารณาจากแถวที่1ได้ไปเรื่อยๆแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5นะคะและแถวสุดท้ายคืออะไรคะแถวสุดท้ายนั่นหมายความว่าถ้าท่านมาถึงแถวสุดท้ายแสดงว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Excel มีจำนวนทั้งหมด1,48,576 แถวเชียวนะคะเรามาทำความรู้จักประเภทของข้อมูลที่นิยมใช้ใน Excel ซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะโดยในที่นี้จะขอแบ่งข้อมูลออกเป็น5ประเภทหลักๆซึ่งเวลาที่เราใส่ข้อมูลลงในตารางก็จะแสดงผลแตกต่างกันค่ะเรามาเริ่มจากข้อมูลประเภทแรกที่เป็นข้อความค่ะสังเกตไหมคะว่าถ้าเราพิมพ์ข้อความไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือนามสกุลหรือข้อความใดๆลงไปในเซลล์แต่ละเซลล์นั้นตำแหน่งของข้อความจะอยู่ชิดซ้ายข้อความเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรรวมไปถึงตัวเลขที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการคำนวณด้วยค่ะแล้วถ้าเราต้องการป้อนข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบของข้อความนั้นสามารถทำได้อย่างไรคะสามารถทำได้โดยใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตเข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขค่ะถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปความหมายก็จะหมายความว่าตัวเลขนั้นเป็นข้อความเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเป็นข้อมูลประเภทที่2ที่เป็นตัวเลขเมื่อเราใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าจำนวนหน่วยหรือคะแนนตัวเลขต่างๆเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ได้ค่ะให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราคีย์ตัวเลขเข้าไปโดยไม่ใส่เครื่องหมายซิงเกิลโควตจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของตัวเลขจะอยู่ชิดด้านขวาค่ะข้อมูลประเภทที่3นะคะเป็นข้อมูลประเภทวันที่ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะ
แต่โดยปกติแล้วโปรแกรม Excel จะกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นวันเดือนปีค.ศ.นะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกรอกข้อมูลวันที่1เดือนมิถุนาปี2019นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะปรากฏเป็นวันที่1มิถุนาตรงกับวันอาทิตย์นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของข้อมูลประเภทที่3ค่ะประเภทที่4เป็นข้อมูลเรื่องของเวลาหรือ time นะคะซึ่งข้อมูลประเภทเวลาก็สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะเช่นเป็นชั่วโมงนาทีชั่วโมงนาทีหรือวินาทีนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกรอกว่าตอนนี้เวลา16นาฬิกานะคะ16นาฬิกา30นาทีผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นถ้าเป็นในรูปแบบของ AM PM ก็จะได้เป็น4นาฬิกา30นาทีในช่วงเวลา PM หรือช่วงเย็นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลประเภทที่4ค่ะข้อมูลประเภทสุดท้ายเป็นประเภทของสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันค่ะสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันใช้สำหรับในการคำนวณตัวเลขต่างๆนะคะซึ่งเวลาเราจะใช้ในเรื่องของสูตรคำนวณหรือคอลัมน์เราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าแล้วก็จะบอกว่า12บวกกับ45ตรงนี้ก็จะได้เป็นผลลัพธ์ออกมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลประเภทสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันค่ะ